ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับติ๊กเนชั่นสุกัญญาย่าอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะพาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศที่ตลาดควีนวิกตอเรียมาร์เก็ตนะคะคือตลาดนี้เนี่ยมันจะอารมณ์ฟิลเหมือนแบบจตุจักรบ้านเรานะคะก็คือจะมีขายพวกอาหารสตรีทฟู้ดที่แบบมาจากหลายๆชาติเนาะแล้วก็ขายของต่างๆตลาดนี้เนี่ยมันเปิดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะแต่ว่าตอนนี้ที่ติ๊กมาเนี่ยมันก็ประมาณ3ทุ่มแล้วค่อนข้างกว้างใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะนี่อยู่ในโดมข้างหลังแล้วก็มีลานข้างนอกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันนี่ตลาดควีนวิกตอเรียมาร์เก็ตไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะน่าจะมือหนึ่งนะอันนี้อันนี้ก็จะมีร้านเสื้อผ้าร้านป้ายนะคะทุกคนโซนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นของแฮนด์เมดมีร้านดูดวงด้วยนะทุกคนโอ้นี่คือแบบคนไทยมากเลยบรรยากาศเอ้าทำไมมีภาษาไทยนี่นะคะยินดีต้อนรับแต่มันแบบมีหลายภาษาไหมอ่ะไม่นี่น่าจะเป็นแบบหลายๆภาษาอันนี้จะเป็นโซนเหมือนแบบว่าฟู้ดคอร์ทแบบซื้อแล้วก็มานั่งกินมีพระด้วยอ่ะสำหรับแบบว่าเตลูอะไรประมาณนี้อันนี้อะไรน้ำหงน้ำหอมแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เราไม่มีที่มันไม่มีกูจะไปนั่งกินกูนั่งกับเพื่อนเลยจริงๆคิดว่าคนน่าจะบางกว่าตอนช่วงหัวค่ำนะคะเพราะว่าอันนี้รู้สึกว่าเหมือนมันใกล้จะปิดแล้วอ่ะชาตินะอาหารนะแต่ไม่มีชาติไทย
ืออะไรโรตีอันนี้ปิดแล้วเหรอนี่มันเป็นแบบว่าโซนอาหารแบบอินโดอินโดเม็กซิกันอะไรประมาณนี้เออนี่สเปนนิสเป็นข้าวอันนี้ฉันจำได้ตอนฉันอยู่อเมริกาฉันมีเพื่อนแบบโคลัมเบียนางหุงข้าวแบบนี้กินน่าจะเป็นอาหารแบบพื้นเมืองของเขาหรือเปล่าไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้คือคุณผู้ชมนี่เป็นมือใหม่หัดเล่นนะคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะก็คือเราเพิ่งเจอกันวันนี้วันแรกแล้วก็พามาถ่ายคลิปเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยแบ็กชีฟแกน้ำทุกคนโอ้ยแกดำแต่คือตอนนี้ก็คือแบบน้องเหลือแค่นี้แล้วกินกับอะไรอ่ะเขากินกับอะไรอ่ะแรปไงใส่ผักใส่เค็มอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเคบับอันนี้คืออะไรอ่ะเธอชีสไฮไฮยูอันนี้ก็ปิดแล้วอะไรอ่ะเออนี่วันนั้นอ่ะฉันมาแล้วฉันเห็นร้านนี้น่ากินมากแต่ว่าคนต่อเยอะมากเป็น lobster ย่างชีสอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาไม่ทันแล้ว sorry so out นะคะขายดีมากนี่ตัวละ22ดอลน่ะไม่แต่ถูกนะรอรออันนี้ใช่ขนมปังซาวชูครีมไหมอ่ะอันเนี้ยใช่ไหมมันเป็นเหมือนแบบชูครีมป่ะอันนี้ขายอะไรอ่ะแบบทีมบัสพวกแบบของเราแต่งเดคอเรทห้องนี่อันนี้อะไรสวีทซอฟต์แคนดี้โอ้ยเดี๋ยวกินแบบนี้เลยหรอหรือว่าเขาก็จะมาตัดขายไงอ๋ออ๋อนี่อันนี้เขาขายแบบเต็มๆแล้วก็มาตัดเป็นกล่องนี่เขาขายเป็นแบบนี้ค่ะแรปอันเดียว4ดอลสแตปเดียวเส้นเดียว4ดอล3เส้น5เส้นก็มาไปโอ้ยว้าวบอกมาของหวานแบบนี้อันนี้วาดการ์ตูนไหมกิโมโนหนึ่งเธออันนี้มันเป็นแบบร้านนั่งดื่มกาแฟใช่ป่ะเป็นไงอ๋อนึกว่าไอติมอันเนี้ยเจที่มันแบบว่าหมุนอะไอติมหมุนตุรกีค่ะโชว์แบบว่าโชว์มายากลสงสัยเราหนีดีกว่าอันนี้ก็คือก็ถ่ายรูปตาเราเหรอเท่าไหร่แบบว่าไซส์ A4 ก็38แล้วแต่ไซส์นี่ฉันต้องซูมดูในกล้องนี่ขายของแบบที่ระลึกเดี๋ยวเป็นแบบกระโหลกทุกอย่างบอมาร์กอุ้ยหน้ากากมวยปั้มน้องชายฉันชอบมากเธอเท่าไหร่อะไรเธอมันคือตุ๊กตาลูกเรียวโอ้ยเธแต่มันเหมือนมากต้องทำมืออย่างนี้อันนี้อะไรอ่ะเธออันนี้ดูแบบว่าดูภาพแบบเรคโชแมมม่าแต่ที่นี่คือเพื่อจัดโซนแต่ว่าอะไรที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ไปนั่งกินกันตรงกลางเนาะแบบซื้อไปกินอ่ะต้องมีควันตรงกลางไงอันนี้ก็คือเพ้นเองเป็นผ้าแบบสกรีนแบบเฮ้ยอันนี้ไปมายังแถวฟินเดอร์ค่ะไปมายังไม่แบบเล็กเป็นแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีแค่นี้แหละกระเป๋าแฮนด์เมด10ดอลเธอจริงๆแบบจะรู้จักแบบว่า5ใบ20อะไรเงี้ยแม่ฉันชอบซื้อเป็นแบบเย็บเองอะไรเงี้ยที่นี่มันเหมือนแบบอะไรที่แบบงานฝีมือเนาะเออแบบขายแบบงานฝีมือว่ะหมวกสกีนโอ้ยชุดแบบว่าฟรีเด็ก
เวลาฉันทำงานที่ร้านแบบชุดคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่าจะมีแบบอะไรบ้างเนี่ยมือสองเอาสุดแล้วเด้อนี่เป็นร้านเบียร์อันนี้โซนข้างนอกนะคะซูก้าแคนจูสนี่น้ำอ้อยปะใช่อันนี้ขายอะไรอ่ะทำไมโอ้ยคนเยอะมากเอายกแทมมาเลยทีเดียวนะคะเออส่วนข้างนอกก็แบบว่าฟูดทักนึงอากาศดีนะเหมาะกับการแบบว่ามาเดทอะไรเงี้ยก็ได้อยู่เขามีเวทีด้วยอ่ะใช่เขามีเวทีอ๋อตอนนี้เป็นกินร้านเบียร์แล้วเขามีโชว์ไลฟ์เป็นสิ่งนี้ป่ะมีคนเล่นดนตรีแต่ว่าวันนี้ทำไมมันจะปิดแล้วปะเพราะว่ามันใช่มันจะสี่ทุ่มแล้วบีบอยขายอะไรอ่ะอะไรย่างคนต่อแถวซื้ออันนี้เยอะขายอะไรชิปไอ้คล้ายๆบัฟเฟิลของหวานเรียกว่าอะไรชูโร่ตอนแรกฉันอ่านชูรสอะเธอดิปกับดิปอันนี้ขายอะไรอ่ะแบบอ๋อโนซอฟแล้วแหละอันเนี้ยแบบว่ามีจงมีจินแอปเปิ้ลม็อกเทลว้าวกู๊ดแดนซิ่งบอกกับการพาเพื่อนมาแฮงเอาท์ใช่เธอลองดิเปิดแล้วมันยิงขึ้นมาจิ้มกดดันใช่ไหมเออ นี่แล้วก็อ้าปากดูสัตว์ที่เออกินแบบนี้ที่นี่คือกินน้ำแบบเขาเรียกอะไรน้ำท่อน้ำประปาได้เลยเออมันสะอาดปกติแล้วออกมาข้างนอกต้องพกกระบอกน้ำเอ้ยอันนี้แบบร้านนี้ดูน่ารักขายอะไรอ่ะหมดแล้วเออแบบพาเพื่อนมากินมานั่งชิลอะไรอย่างงี้ได้และนี่นะคะก็คือบรรยากาศที่ตลาดวิคตอเรียมาร์เก็ตนะคะมันเปิดตั้งแต่กลางวันจนถึงกลางคืนแล้วแต่กลางคืนก็จะแบบว่าได้ชิลมากกว่านะคะแบบอากาศเย็นๆบางคนแบบอาจจะแบบแฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะใครที่สนใจก็ลองมาเที่ยวกันที่นี่ได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์บรรยากาศให้เพื่อนๆดูเนาะว่าแบบที่มันเป็นยังไงก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย